ก็ทุกท่านนะคะได้รับฟังวิสัยทัศน์จากผู้บริหารทุกหน่วยงานค่ะที่แต่ละท่านนะคะถือว่าเป็นภาพจิ๊กซอที่สำคัญค่ะที่ได้มาร่วมกันขับเคลื่อนขยายผลทำให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยนะคะที่จะเข้ามาช่วยเหลือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะต้องบอกว่าจากโครงการวิจัยนะคะจนมาถึงผลงานชุดนวัตกรรมนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะในฐานะทีมงานวิจัยจากหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวัสดุและการผลิตนะคะจะมีเรื่องราวค่ะมีเส้นทางของการพัฒนาผลงานรวมถึงตัวอย่างการใช้งานและความสำเร็จในโครงการนี้อย่างไรในช่วงนี้กับการนำเสนอผลการดำเนินงานชุดผลงานนวัตกรรมสำหรับแยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรองรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ได้แก่พีทเปปกป้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบและไฮพีทเต็นท์ความดันลบสำหรับแยกผู้ป่วยจากทีมวิจัยนะคะนำโดยดร.สราวุธเลิศพลังสันติหัวหน้าโครงการวิจัยจาก M-Tech สวทช.ค่ะขอบคุณ MC นะครับก็ขออนุญาตสวัสดีเรียนท่านรองอธิบดีนะครับแล้วก็สวัสดีผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมสราวุธเลิศพลังสันตินะครับวันนี้จะรับหน้าที่มาเป็นตัวแทนของทีมวิจัยนะครับแล้วก็ทาง M-Tech สวทช.ในการแนะนำผลงานนะครับผมที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดรอบแรกนะครับที่วันนี้เรามีสเตคโฮลเดอร์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมากมายนะครับแล้วก็เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับก็ขออนุญาตให้ดูเริ่มตั้งแต่ไทม์ไลน์นะครับของงานของเรานะครับซึ่งตอนนี้เป็นชุดนวัตกรรมนะครับรองรับโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำอุบัติใหม่นะครับซึ่งจะมีไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงโควิดเราใช้ปี2020นะครับจริงๆโควิดมัน19แต่เข้าระบาดในช่วงในไทยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงตั้งแต่กุมภานะครับปี63นะครับ2563ซึ่งทุกท่านทราบดีท่านผู้อำนวยการดร.จุลเทพก็ได้เล่าให้ฟังนะครับทางทีม M-Tech เราก็ได้รับโจทย์นะครับมีท่านรองกฤษดาที่พาทีมวิจัยเราเข้าไปพูดคุยกับหน่วยงานผู้ใช้ต่างๆนะครับรวมถึงได้พบท่านอาจารย์อนุแสงด้วยวันนี้ท่านมาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับอาจารย์อนุแสงจากท่านเป็นรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิระพยาบาลนะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการนี้ให้เรานะครับที่เป็นหน่วยงานแรกๆที่เราได้เข้าไปขอความรู้จากท่านนะครับผมก็เลยจะขออนุญาตมาแนะนำผลงานนะครับโดยมีทั้งชิ้นงานจริงนะครับแล้วก็เป็นภาพประกอบด้วยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก็ถ้าดูจากในด้านซ้ายผมนะครับจะได้ไม่งงนะครับก็ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็จะมีเป็นไทม์ไลน์ตั้งแต่ปี2020ถึง2024นะครับที่เราได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งเป็นภาคเอกชนด้วยวันนี้มีหน่วยงานที่เป็นบริษัทผู้ผลิตนะครับซัพพลายเออร์หลายๆท่านเข้ามาร่วมกันในวันนี้ด้วยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเล่าทีหลังนะครับแต่ก็อาจจะเล่าไปพร้อมๆกับตัวที่มาของงานนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับก็เป็นภาพแรกที่ดร.กฤษดานะครับท่านรองพาทีมวิจัยเราไปที่หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เราจะเห็นเปรความดันลบเยอะแยะมากมายเลยมีรุ่นที่ท่านอาจารย์ก็แสงพัฒนาด้วยนะครับตอนนั้นไปร้อยกว่าชุดนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับทางปตท.สนับสนุนต่อด้วยทางวชิรพยาบาลก็เป็นหน่วยงานแรกๆที่ให้คำปรึกษาเราร่วมกับหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้อื่นๆเราเจอเพนพอยต์ต่างๆครับว่าเปรที่วางอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยยังมีหลายๆจุดที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องซีทีสแกนนะครับหรือขึ้นรถพยาบาลนะครับหรือการซ่อมบำรุงต่างๆที่เราเจอว่าพอมีการบริจาคมาเยอะๆเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยมันขาดหายไปนะครับด้วยเพนพอยต์นี้เองนะครับทีมวิจัยเราจึงได้เริ่มพัฒนานะครับวางไทม์ไลน์การแก้ปัญหามาตั้งแต่ละรอบแรกนะครับผมแล้วก็ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆนะครับผมยัดไปนะครับโดยเริ่มจากที่พอได้โจทย์ตรงนี้มาเราก็เริ่มจากการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ซิมูเลชันเข้ามานะครับผมมีการทำลองทดลองต้นแบบตัวแรกอย่างภาพที่ได้เห็นนะครับทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นต้นแบบเบอร์หนึ่งเลยนะครับของทีมวิจัยเราเรียกอย่างไม่อายเลยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยสีส้มเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันที่5นะครับตัวถัดมาเป็นเวอร์ชันที่8และตัวที่ใกล้ผมที่สุดตอนนี้จะเป็นเวอร์ชันที่9ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทาง T-Cell นะครับผมซึ่งทั้ง9รุ่นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อยอดไปเป็นรุ่นที่10ต่อนะครับเราจะไม่หยุด
ทำงานนะครับแต่รุ่นแรกเนี่ยที่เราเริ่มกันเนี่ยเราก็เริ่มจากอะไรง่ายๆที่ทางเราลองคอนเซ็ปต์ต่างๆได้รุ่นแรกทำขึ้นมานี่ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับยังตั้งทรงไม่ได้เลยนะครับแต่เราดูแล้วมันพอมีความเป็นไปได้พอรุ่นที่2เนี่ยเราก็มีการไปพบท่านอาจารย์กนกลักษณ์นะครับท่านแนะนำเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็มีการเสริมวัสดุต่างๆขึ้นมาพอผ่านด่านแรกพอได้แล้วเราก็ไปพบท่านอาจารย์นี่มีท่านรองกิตติดาช่วยลองทดสอบคอนเซปต์ให้เราด้วยนะครับอันนี้เราได้ทุนวิจัยจากใน M-Tech สปทช.ก่อนนะครับลองทำต้นแบบแรกขึ้นมานะครับพอเห็นความเป็นไปได้ครับก็ไปพบท่านอาจารย์อนุแสงที่วชิรพยาบาลนะครับท่านก็ให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆเราก็มีการทำงานวนซ้ำอยู่พอสมควรนะครับว่าโจทย์ของเราคือเราจะเอาเข้าเครื่อง CT scan ให้ได้เพื่อลดการซ้ำซ้อนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายๆครั้งนะครับผมได้ความรู้จากท่านเยอะมากนะครับแล้วดูแล้วพอเป็นไปได้เราก็เกิดความฮึกเหิมนะครับเริ่มมีกำลังใจท่านอาจารย์ก็ให้กำลังใจด้วยว่ามาถูกทางแล้วนะครับท่านอาจารย์โทรมาคุยแล้วบอกว่าเรามาถูกทางแล้วมีที่ต้องเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆนะครับก็น่าจะพอใช้ได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของวิดีโออย่างที่ได้เห็นนะครับเป็นต้นแบบรุ่นแรกของเราที่ยังต้องเรียนว่ายังเป็นการทำต้นแบบจริงๆที่ยังใช้วัสดุที่พัฒนาได้เร็วนะครับในช่วงเวลาที่หาของยากมากโดยเฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมก็เป็นที่มาที่เราได้ลองทำต้นแบบแล้วก็มีการร่วมงานกับบริษัทต่างๆนะครับบริษัทเซ็กเซอร์วิสบริษัทสุพิร่าอินโนเวชั่นนะครับก็ออกมาเป็นต้นแบบรุ่นที่เรียกว่าเริ่มตั้งไข่ออกมาได้นะครับมีได้รับทุนสนับสนุนจากทางสปทช.เองมีทางทีมวิจัยเราเข้าร่วมงาน Investor Day นะครับเพื่อของงบประมาณเพิ่มเติมในการพัฒนาต้นแบบแล้วก็ทำการทดสอบต่างๆนะครับผมมีการได้รับการสนับสนุนจากทางมติชนนะครับในการที่จะได้ไปนำผลงานไปนำเสนอนะครับผมแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับจนมีการต่อยอดไปรุ่นที่4ที่มีการปรับวัสดุต่างๆนะครับเพิ่มความทนทานจาก 3D Printing ใช้ได้ไม่กี่ครั้งเริ่มวัสดุเป็นยางนะครับหรือเป็นตัวซิลิโคนที่สามารถใช้ซ้ำได้นะครับมีการพัฒนาลดน้ำหนักลดขนาดนะครับจนมาเป็นรุ่นที่เรามีการทดสอบนะครับระดับห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นการทดสอบด้านประสิทธิภาพก่อนนะครับดูเรื่องของประสิทธิภาพการกรองเชื้อนะครับมีการใช้ HEPA filter เข้ามาเป็นตัวควบคุมนะครับช่วยกรองเชื้อแล้วก็มีการทดสอบประสิทธิภาพนะครับการไหลซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของห้องสะอาดห้องคลีนรูมนะครับจากนั้นก็มีการทดสอบที่ P-Tech นะครับเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้าแล้วก็สามารถเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ได้นะครับผมอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่เราให้ความสำคัญมากคือเรื่องความแข็งแรงนะครับเราจะเจอผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเยอะมากเยอะนะครับผมก็เป็นอันนึงที่เราคอนเซิร์นนะครับแล้วก็มีการทดสอบนะครับจนได้มาตรฐานนะครับจากนั้นก็มีการได้รับทุนสนับสนุนนะครับจากทางบช.นะครับผมขอท้าความอีกนิดนึงครับเริ่มต้นตั้งไข่มาทั้งหมดเนี่ยเราจาก M-Tech นะครับแล้วก็ได้ทุนสนับสนุนจากสวรสก่อนนะครับสวรสก็จะเป็นโครงการที่เราได้มีการศึกษาเรียนรู้สร้างองค์ความรู้นะครับจากนั้นก็ได้รับทุนสนับสนุนต่อยอดจากทางบช.นะครับขยายผลมีการส่งมอบครั้งแรกนะครับให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางเซนต์แมรี่นะครับที่วันนี้มีตัวแทนมาต้องขอขอบคุณนะครับโรงพยาบาลเซนต์แมรี่จากนครราชสีมาก็จะเป็นหน่วยงานแรกๆที่นำเปรย์ทีสนะครับของเราไปใช้งานแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์หนูแสงนะครับคอยประกบให้คำแนะนำต่างๆนะครับจากนั้นไม่พอครับเราก็เริ่มมีการขยายผลจากทุนบช.เนี่ยครับไปหน่วยงานต่างๆอย่างตัวอย่างราชพิพัฒน์เราก็จะเจอโจทย์หินต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบางที่ใช้เครื่องซีทีสแกนเล็กๆนะครับโดยเฉพาะที่หน่วยงานที่เป็นสังกัดสำนักการแพทย์เนี่ยอย่างกทม.เนี่ยจะใช้เครื่องขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ต้องมีการปรับไซส์ปรับขนาดเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้มีการทำรุ่นต่างๆมีไซส์ S ไซส์ M ขึ้นมานะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้นะครับจากนั้นพอมาเป็นรุ่นที่7เนี่ยก็เป็นรุ่นที่เราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้แก่บริษัทสุพิร่าอินโนเวชั่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการที่จะให้บริการนะครับผู้ใช้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สามารถวิ่งเข้าถึงแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับก็จากนั้นก็เริ่มส่งมอบไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับเราได้รับทุนสนับสนุนจากมติชนนะครับ BEM นะครับในการพัฒนาต้นแบบอีกหลายชุดเลยครับแล้วก็มีการส่งมอบไปที่หน่วยงานต่างๆนะครับมีการใช้งานจนช่วงโควิดรวมระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ100หน่วยงานนะครับ100ชุดนะครับผมซึ่งก็จะมีฟีดแบ็กกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ขออนุญาตทางโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับเป็นภาพแรกที่ผมต้องขอเรียนว่าเป็นภาพแรกที่ทีมวิจัยเราได้เห็น
นะครับการใช้งานจริงของเปรย์พีทผมพูดแล้วยังขนลุกอยู่นะครับทุกวันนี้ก็คือเป็นภาพที่ทีมเราหัวใจพองโตนะครับมีการใช้งานจริงแล้วภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่ทางบุคลากรทางการแพทย์กำลังนำผู้ป่วยเข้าห้อง ICU นะครับแม้ว่าจะเป็นภาพที่สถานการณ์ไม่ดีนะครับแต่เราเห็นอุปกรณ์เรามีประโยชน์และช่วยได้นะครับพี่ๆทางเซนต์แมรี่ก็ส่งไลน์มาให้เราส่งรูปส่งไลน์มาให้เราว่าใช้งานได้รู้สึกอุ่นใจที่ได้ใช้เปรย์พีทนะครับก็จากนั้นก็เป็นการเรียกว่าเติมน้ำมันให้เรานะครับทำงานได้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละกันมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะล็อกดาวน์ก็ตามนะครับเรามีส่งมอบเปรย์ไปยังที่ต่างๆนะครับอันนี้อย่างภาพนี้เป็นที่คลองเตยนะครับเป็นช่วงระลอกแรกที่ส่งมอบพร้อมๆกันเนี่ยก็มีการนำไปใช้ตอนนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการเข้าพื้นที่ต่างๆเข้าพื้นที่แคบๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทางอาจารย์วรพรนะครับทางวช.เนี่ยให้ทางรายการไทย PBS ไปถ่ายทำนะครับที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับก็เป็นอันนึงที่เราได้นำเสนอผลงานในช่องทางต่างๆนะครับรวมถึงหน่วยงานผู้ใช้นะครับที่มีการขยายไปที่โรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับรวมถึงอันนี้เป็นภาพตัวอย่างของโรงพยาบาลเซนต์แมรี่นะครับรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ได้ทุนวิจัยทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะได้เรียนทุกท่านก็คือว่าทุนวิจัยต่างๆนะครับที่เราได้รับสนับสนุนนะครับจะเป็นจากทางสวรสวชหรือปัจจุบันที่ต่อยอดเป็นทีเซลนะครับเรามีการส่งมอบผลงานจริงไปทุกครั้งนะครับโดยเนื่องจากตอนนี้ผลิตภัณฑ์ได้ทำการขึ้นทะเบียนกับอย.เรียบร้อยนะครับทางบริษัทสุพิร่าอินโนเวชั่นก็จะเป็นผู้ผลิตที่สามารถส่งมอบต้นแบบไปอย่างถูกต้องนะครับสิ่งที่เราทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำการเก็บฟีดแบคนะครับจากผู้ใช้มานะครับอย่างที่ได้เรียนครับเราทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับบางครั้งเราได้ฟีดแบคจากกลุ่มนึงมานะครับเราก็เอามาเก็บรวบรวมกับอีกกลุ่มนึงเพื่อที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบรุ่นต่อไปที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้และเกิดจากนวัตกรรมในประเทศได้อย่างแท้จริงนะครับผมก็อันนี้เป็นภาพอื่นๆนะครับผมเสริมอีกนิดนึงนะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการทำงานร่วมกับทางสปช.นะครับมีกลุ่มกู้ภัยชื่อ Oxyfight นะครับมีการกู้ภัยกู้ชีพเยอะมากนะครับในช่วงนั้นก็ช่วยเก็บข้อมูลอะไรต่างๆให้เรานะครับนี้หลายๆภาพก็มาจากหลายๆหน่วยงานที่ผมขออนุญาตรวมมานะครับผมมีเรื่องของอันนึงที่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากที่ท่านอาจารย์นุแสงให้คำแนะนำเราอย่างเช่นตัวอันนี้อย่างภาพนี้นะครับการทำหัตถการเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยตรงนี้อาจารย์ให้คำแนะนำว่าไม่ต้องไปใช้ถุงมือแพงๆอาจารย์บอกใช้ถุงมือพลาสติกใช้แล้วทิ้งไม่กี่บาทนะครับก็เรียกว่าลดภาระของการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์หลังจากการปฏิบัติภารกิจนะครับใช้แล้วทิ้งได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาทำความสะอาดยากเย็นในช่วงเวลาที่ยิ่งเป็นช่วงวิกฤตนะครับแนวคิดต่างๆตรงนี้นะครับก็เป็นที่มาว่าเราสามารถลดต้นทุนนะครับของตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับให้สามารถใช้งานได้ดีแล้วก็มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในกับการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถุงมือที่ผมได้เรียนนะครับก็สามารถเข้าไปทำหัตถการได้นะครับการซ่อมบำรุงนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างวิดีโอสาธิตการเปลี่ยนฟิลเตอร์เองของบุคลากรนะครับแล้วก็มีคำแนะนำมีคู่มือนะครับรวมถึงสามารถเรียกสวิตช์เข้าไปได้นะครับแต่ถ้าในเบื้องต้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเฮปาฟิลเตอร์ได้เองด้วยกระบวนการต่างๆนะครับที่สามารถเรียกว่าลดการพึ่งพาได้มากๆนะครับต้องเรียนแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับในช่วงประมาณ 1-2 ปีหลังจากที่มีแคปซูลความดันลบจากต่างประเทศเข้ามาเยอะมากนะครับทางทีมเซอร์วิสของบริษัทก็ได้เข้ามาคุยกับเรามาแชร์ให้ฟังว่าจะมีหลายๆโรงพยาบาลมากๆเลยครับที่มีแคปซูลวางเสียอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีคนซ่อมนะครับเนื่องจากอะไรหาไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนซื้อมาบริจาคก็จะไม่ได้มีเซอร์วิสอะไรต่อนะครับการก็จะวางทิ้งแล้วเสียไว้นะครับก็บางทีก็จะมาขอให้เราช่วยซ่อมให้บ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือใช้ของเราไปเนี่ยมีจุดแก้อะไรต่างๆได้บ้างอะไรเงี้ยทางเราก็เลยชูจุดนี้ขึ้นมานะครับที่สามารถหาอะไรลักษณะเหล่านี้ได้ในประเทศนะครับแล้วก็สามารถให้ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้เองนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงเดือนมิถุนาปี64ที่เรามีการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนนะครับก็เป็นบริษัทสุพิร่าอินโนเวชั่นได้มีการขยายผลนะครับแล้วก็จากขอบเขตของทุนวิจัยวช.นะครับเราก็ทำการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะครับตอนนี้ตัวผลงานนี้ก็เป็นบรรจุอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยของสำนักงบประมาณเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าถึงได้ที่หน่วยงานต่างๆนะครับผมจากนั้นครับทางทีมเราก็ไม่ได้หยุดทำงานนะครับก็มาต่อยอดเป็น
งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทีเซลนะครับคีย์เวิร์ดในวันนี้ที่ผมอยากได้เรียนคือโรคอุบัติซ้ำอุบัติใหม่นะครับก็คือการที่โควิดเนี่ยตอนนี้แม้ว่าจะซาลงโอกาสที่จะเกิดซ้ำและระบาดรุนแรงขึ้นก็มีนะครับหรืออาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยทีมเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะครับก็มองร่วมกับทางบริษัทในการที่จะเข้าไปขอทุนวิจัยนะครับจากทีเซลที่เมื่อกี้ท่านผอ.ได้ท่านดร.จิตพรได้เล่าให้ฟังนะครับการขยายผลต่อเนี่ยเรามองในมุมของการเพนพอยที่ยังไม่ตอบก็คือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศและทางน้ำนะครับจะเป็นทางน้ำทางแม่น้ำหรือทางทะเลก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำในช่วงนั้นนะครับก็เป็นการขยายผลต่อนะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นงานที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาศาสตร์การบินนะครับทางกองทัพอากาศนะครับโดยวันนี้เรามีท่านนาวาอากาศเอกพยงนะครับแล้วก็ทีมงานเข้ามาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ช่วงเสวนาด้วยนะครับงานนี้เราอย่างภาพที่ทุกท่านเห็นนะครับเรามีการจำลองนำเปลความดันลบเปพีตัวนี้นะครับเข้าไปทดสอบการใช้งานนะครับการบินจำลองเหมือนอยู่ในเป็นเครื่องบินเลยนะครับผมแล้วก็ทำการทดสอบสภาวะต่างๆนะครับจำลองว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์เป็นยังไงไต่ความสูงช้าๆเป็นยังไงนะครับภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นกราฟที่เราได้เห็นเรียลไทม์เลยครับทันทีจากตอนที่กำลังทดสอบนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่กำลังสีน้ำเงินคือกำลังไต่ขึ้นที่สูงนะครับจำลองการขึ้นที่สูงแล้วก็เอาเปลความดันลบนะครับอันนี้ภาพตัวอย่างนะครับอันนี้เราจำลองการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเลยนะครับก็มีน้องๆในทีมเราเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับผมก็จะเห็นว่าเราทำงานกันต่อเนื่องที่มุ่งไปว่าจำลองว่าเปลความดันลบลักษณะนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วจะเป็นยังไงมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับผมจากนั้นก็มีการทำงานร่วมกับทางกองบินตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับในการที่จะนำตัวเปลความดันลบลักษณะนี้นะครับไปใช้ในการเคลื่อนย้ายในภารกิจการเคลื่อนย้ายนะครับมีการทดสอบกับตัวเฮลิคอปเตอร์ของทางกองตำรวจเลยนี่จะเป็นรุ่น429นะครับเข้าใจว่าตอนนี้ทางภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ยโดยเฉพาะที่เข้าพื้นที่พิเศษที่เข้าถึงยากเนี่ยก็จะมี2แนวทางก็คือทางการบินนะครับหรือทางเรือนะครับผมก็จะเป็นงานที่เราจะเดินหน้าต่อนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างภาพที่ขออนุญาตทางกองบินตำรวจในการนำเสนอนะครับก็จะเป็นการทดสอบการเข้าไปวางเข้าไปติดตั้งอยู่ในโอกาสต่อไปเนี่ยเรากำลังพูดคุยแล้วก็วางแผนที่จะทดสอบมาตรฐานต่างๆก่อนจะนำขึ้นบินจริงๆนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบร่วมกับมูลนิธิร่วมกับกตัญญูนะครับศูนย์วิทยุวัฒนะปทุมธานีทดสอบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำนะครับตอนนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในกรณีจริงๆเนี่ยคงจะเป็นทางทะเลเป็นหลักนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับศูนย์กู้ชีพโลมาทางสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงเดือนหน้านี้นะครับก็จะมีการไปทดสอบที่สุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมส่วนผลงานอื่นๆนะครับผมก็ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับก็มีโอกาสได้ท่านผู้อำนวยการส่งเราไปนำเสนอผลงานกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศด้านออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับผมก็โดยภาพรวมนะครับตอนนี้พีทไปปกป้องเราก็มีการส่งมอบไปที่บุคลากรทางการแพทย์แล้วนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าตอนนี้มากกว่า100ชุดแล้วนะครับสไลด์ข้อมูลอาจจะไม่ได้อัปเดตนักนะครับแล้วก็เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถสร้าง impactนะครับทางด้านสังคมได้ไม่มากก็น้อยนะครับรวมถึงทางด้านการประหยัดงบประมาณนะครับที่เรามองว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องนึงนะครับแนวทางที่เราจะไปต่อในอนาคตนะครับถึงปี2024ปีหน้านะครับที่เรายังได้รับทุนสนับสนุนจากทีเซลอยู่นะครับในเฟสแรกนะครับแล้วเฟสที่2เนี่ยก็จะพยายามจะขยายผลต่อไปเป็นผลงานอื่นๆนะครับซึ่งผมก็จะขออนุญาตขยับมาให้ดูผลงานจริงนิดนึงนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเริ่มจากทางซ้ายสุดแล้วกันนะครับของผมก็จะเป็นตัวพีทเวอร์ชันที่5นะครับสีส้มเนี่ยนะครับเป็นเวอร์ชันที่ส่งมอบไปให้ผู้ใช้ภายใต้การสนับสนุนจากทุนบช.นะครับผมก็จากนั้นก็ต่อยอดมาเป็นรุ่น78และ7678นะครับนี่รุ่นที่8เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ทางบริษัทสุพิราอินโนเวชั่นจำหน่ายอยู่ปัจจุบันนะครับเยอะมากๆนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ใช้วัสดุต่างๆที่ทนทานอย่างที่ผมได้เรียนนะครับจนมาเป็นรุ่นที่9ที่ตอนนี้ดำเนินงานกำลังขึ้นทะเบียนกับอย.อยู่นะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบแขวนนะครับตอนนี้โมดูลสร้างความดันลบเนี่ยจะเป็นโมดูลเล็กๆนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนได้นะครับในทีมวิจัยเราก็เลือกแบตเตอรี่ที่เพนพอยต์เลยครับช่วงโควิดหาแบตเตอรี่ไม่ได้รออะไหล่จากประเทศจีนนานมาก
ันนี้เราแก้ปัญหาด้วยการใช้แบตเตอรี่ที่หาได้ทั่วไปนะครับขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะครับหาได้ทั่วไปแล้วนะครับเป็นเหมือนแบตเตอรี่เป็นสว่านมือได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อตัวนะครับแล้วก็สามารถสวอปเปลี่ยนได้ทันทีนะครับเพราะนั้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีเคสรีเฟอร์ไกลๆก็สามารถดำเนินการได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต้นแบบของเรานะครับโดยถึงรวมถึงตัวต้นแบบล่าสุดนะครับที่มีการพัฒนาโดยได้รับฟีดแบ็กจากหลายๆท่านว่าต้องการนะครับกรณีโดยเฉพาะเวนเพลย์ครับที่รับผู้ป่วยอยู่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยบางทีไม่ทราบว่าผู้ป่วยอะไรมาหรือเปล่านะครับการเฝ้าระวังอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นต้องการมากก็คือตัววีลแชร์ที่ผู้ป่วยไม่ต้องอยู่ในท่านอนก็ได้ก็คือสภาวะของท่านยังสามารถมีสติอยู่นะครับก็จะอยู่ในท่านั่งที่นั่งวีลแชร์แบบนี้นะครับโดยแนวคิดของการออกแบบเนี่ยเราก็ใช้คอนเซปต์เดียวกับเพลย์พีทเลยนะครับที่สามารถเชื่อมตัวโมดูลไว้อยู่ด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวแคปซูลด้านหน้านะครับอันนี้ก็สามารถประยุกต์ใช้กับรถพยาบาลได้เช่นกันเราเจอเคสผู้ป่วยสีเขียวเยอะนะครับที่ไม่ยอมนอนแคปซูลเขาบอกว่าไปแคปซูลทุกคนจะแตกตื่นหมดช่วงโควิดก็พยายามจะอยู่ในท่านั่งนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่สามารถตอบได้นะครับผมรวมถึงผลงานด้านซ้ายนะครับต้องขออภัยทุกท่านอาจจะต้องเอี้ยวตัวนิดนึงในการมองนะครับก็จะเป็นตัวเต็นท์ความดันลบนะครับที่เราตั้งชื่อว่าไฮพีทนะครับเป็นน้องชายของพีทนะครับที่เกิดขึ้นมาโดยเราได้รับทุนกับสนับสนุนจากทางสวรสนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดโครงการนะครับใกล้ๆปิดแล้วนะครับก็เป็นต้นแบบที่มีการนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆนะครับผมโดยโรงพยาบาลเซนต์แมรี่ก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ยังใช้งานนะครับก็ใช้ในเคสพ่นยาผู้ป่วยนะครับอันนี้เดิมทีเดียวเนี่ยเราใช้สำหรับแยกผู้ป่วยช่วง home isolation นะครับแต่สิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ให้ความรู้เราครับก็คือนำไปประยุกต์ใช้กับห้อง ER ห้องฉุกเฉินนะครับหรือว่าห้อง ICU ถ้าขาดแคลนเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ในเคสการพ่นยาการให้ยาเสมหะใช่ไหมครับเท่าที่ผมเข้าใจรวมถึงการคัดกรองต่างๆนะครับก็มีการนำไปใช้รวมถึงที่โรงพยาบาลทรายงามกำแพงเพชรนะครับใช้เป็นห้องฉุกเฉินสำหรับทำคลอดนะครับด้วยก็ในกรณีนี้ก็จะเห็นว่านวัตกรรมต่างๆที่เราพัฒนาขึ้นมาครับทีมเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พยายามจะตอบโจทย์โรคติดเชื้อทั้งอุบัติซ้ำอุบัติใหม่นะครับด้วยจุดแข็งของเราที่สามารถพัฒนาต้นแบบที่เก็บง่ายนะครับทุกตัวจะเหมือนกันคือเก็บง่ายติดตั้งเร็วนะครับแล้วก็ซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่ไม่ต้องกางเอามาตลอดเวลานะครับแต่เมื่อมีกรณีฉุกเฉินเมื่อไหร่เราจะไม่ตกใจแล้วครับเหมือนโควิดแล้วรอกแรก63เราจะไม่ตกใจเราจะไม่ต้องวิ่งไปหาอาจารย์อนุแสงนะครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำหน่อยเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็หยิบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะครับอย.สามารถมีความเชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัยใช้งานได้จริงนะครับเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ออกมารองรับเหตุเหล่านี้นะครับผมก็ขออนุญาตนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการมาร่วมในวันนี้นะครับผมแล้วก็หากมีคำแนะนำอะไรให้ทีมวิจัยเราดำเนินงานต่อนะครับเราก็ยินดีมากๆครับผมขอบคุณมากครับค่ะต้องขอขอบพระคุณดร.สราวุธเลิศพลังสันติค่ะนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณจาก M-Tech สวทช.นะคะที่ได้มานำเสนอเส้นทางค่ะร้อยเรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะคะจนถึงวันนี้ค่ะมีเป็นผลงานในชุดนวัตกรรมนะคะซึ่งขึ้นทะเบียนแล้วนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานค่ะได้ทดลองแล้วนะคะโดยส่วนตัวยังไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้เป็นกลุ่มทดลอง